เอาละครับตอนนี้ผมเซตสตรีมไว้เรียบร้อยแล้วทั้งเซตของ Corsair Gaming แล้วก็ส่วนของ Elgato นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการเซต Workflow ที่แบบสะดวกสบายมากนะฮะเดี๋ยวลองเปิดไฟดูที่เป็นคีย์ไลท์ตรงนี้นะตอนนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมต่อผ่านแอปปึ๊บแสบตามากเรารีเซ็ตมันก่อนนี่ฮะมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยเห็นไหมแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวผมอ่ะต่อ Elgato ที่เป็นไมโครโฟนไว้ด้วยก็จะสลับกับเสียงไวเลสดูนะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็ถือว่ามันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างสะดวกสมมุติว่าผมอยากสอนตัดต่อวิดีโอนะครับผมก็แค่เปิดไฟนะครับเปิดหน้าจอโปรแกรมในการสตรีมแล้วก็เรคคอร์ดหรือจะสอนแบบสดก็ได้นะครับก็ถือว่าสะดวกง่ายดายมากหลายคนที่กำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับการสตรีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์สำหรับสตรีมมิ่งนะครับ Corsair มีครบทุกอย่างจริงๆเรามาดูรายละเอียดอันเนี้ยคือผมแคปเจอร์ผ่านกล้อง Corsair พร้อมกับเสียงไมโครโฟนเวฟ3ตัวนี้แล้วก็ไฟคีย์ไลท์นะครับที่อยู่โอ้โหมันค่อนข้างสว่างเลยนะถึงแม้จะเป็นไฟดวงเล็กเพราะว่าในส่วนของไฟเนี่ยมันตั้งจออยู่ที่โต๊ะเลยแล้วก็ไม่ได้กินพื้นที่เยอะเราตั้งไว้ที่หลังจอมอนิเตอร์ได้เลยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ